มวยดีวิถีไทยช่อง PPTV เริ่มอาทิตย์ที่1สิงหาเวลาเดิมจับที่พัทยาชลบุรีเปิดด้วยข่าวนี้ครับศึกมวยดีวิถีไทยบวกพุ่มพันม่วงคัมแบ็กย้ายจัดพัทยาสจ.ดร.วิชิตอ่องละออครับร่วมกับพลตำรวจเอกสุทัศน์พุ่มพันม่วงเริ่มสตาร์ทศึกมวยดีวิถีไทยบวกพุ่มพันม่วงวันอาทิตย์ที่1สิงหา2564ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV 36นะครับผู้เอกสแกงงามปะทะโชควิทยาพิกัด112ปอนด์ครับณสนามมวย JF Boxing พัทยาสเตเดียมจัดเป็นระบบปิดตามมาตรการป้องกันของสคบ.อย่างเคร่งครัดโดยสนามนี้นะครับเพิ่งจัดรายการมวยไทยไฟท์มาแบบสดๆจริงๆเปิดรายการวันอาทิตย์ที่1สิงหากับ8สิงหาเป็นรายการของพี่หมาน้อยอุดรครับส่วนรายการวันอาทิตย์ที่15และก็22สิงหาเป็นโควต้าของสจ.วิชิตพูดถึงมวยดีวิถีไทยไปแล้วนะครับมาดูอีกคู่ครับได้เสียแน่แฟนชอบใครเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับในศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่17กรกฎาคม2564เหนือธรณีลูกวิทยาหรือว่าเหนือธรณีจิตเมืองนนท์ครับดวลบรรลือฤทธิ์ศิษย์วัชรชัย112ปอนด์ถ่ายทอดสดทางช่อง3ระบบปิดนะครับเวลาเที่ยง15แฟนมวยชอบใครคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้ครับทิ้งท้ายด้วยข่าวนี้ครับได้ข่าวว่าบุรีรัมย์จะชกสายอุกกาบาตดีกรีนักชกเทือกพระราชทานนามว่ากุหลาบดำพร้อมด้วยน้องชายขวัญใจสายบูครับไทยสจ.เพียงอุทัยเข้าค่ายเป็นที่เรียบร้อยเตรียมตัวไปถล่มกับเสกสรรออกขวัญเมืองซึ่งคู่นี้นะครับสมาชิกแฟนเพจมวยไทยเกียรติเพชรมองว่าถูกคู่เดือดแน่นะครับงานใหญ่ของท่านเนวินประกบคู่โดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรครับหลายๆคนคงเห็นคู่มวยออกมาแล้วนะครับเอาไว้ต้อนรับแฟนมวยบุรีรัมย์แล้วก็ภาคอีสานอีกหลายจังหวัดโปรดติดตามชกวันไหนแต่เจอกันแน่นอนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับ